สวัสดีครับก็มาเจอกันในโมดูลที่5นะครับสำหรับโมดูลที่5เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของปริศนาตรรกศาสตร์นะครับปริศนาตรรกศาสตร์คืออะไรนะครับก็คือปริศนาซึ่งเราสามารถแก้ไขนะครับหรือแก้ปริศนานั้นด้วยหลักการหลักเหตุผลทางตรรกศาสตร์นะครับปริศนาตรรกศาสตร์นะครับก็จะเป็นวิธีการที่จะช่วยฝึกการใช้กฎตรรกศาสตร์ต่างๆนะครับเราลองมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับในตัวอย่างที่17นะครับพ่อบอกลูกชายและลูกสาวนะครับให้เล่นบ่อทรายโดยห้ามสกปรกเลอะเทอะนะครับทีนี้ด้วยความซุกซนของเด็กนะครับระหว่างเล่นก็ลูกทั้งสองก็ทำทรายเลอะที่หน้าผากนะครับคือพ่อมาเห็นนะครับพ่อก็บอกว่าอย่างนี้นะครับลูกอย่างน้อย1คนมีทรายที่หน้าผากนะครับแต่ในความเป็นจริงหรือชีวิตจริงคงไม่มีพ่อคนไหนพูดแบบนี้นะครับแต่อันนี้เรายกตัวอย่างมาเพื่อให้เป็นลักษณะของปริศนาตรรกศาสตร์นะครับแล้วพ่อก็ถามลูกทั้งสองว่าลูกรู้หรือไม่ว่ามีทรายที่หน้าผากนะครับโดยถาม2ครั้งนะครับในตัวอย่างนี้คือก็ถามว่าในการถามแต่ละครั้งที่พ่อถามลูกเนี่ยลูกชายและลูกสาวจะตอบว่าอย่างไรนะครับสมมติว่าถามครั้งที่1นะครับถามครั้งที่1ลูกชายและลูกสาวจะตอบว่าอย่างไรถ้าถามคำถามเดิมนะครับถามครั้งที่2นะคำถามคือคำถามเดียวกันนะคือคำถามตรงนี้แต่ว่าถาม2ครั้งคือครั้งที่1กับครั้งที่2นะครับถามว่าลูกชายและลูกสาวจะตอบอย่างไรนะครับโดยการอาศัยหลักคิดทางตรรกศาสตร์เข้ามาช่วยนะครับเวลาถามครั้งแรกนะครับถามว่าอะไรถามว่าลูกรู้หรือไม่ว่ามีทรายที่หน้าผากนะครับแน่นอนทั้งลูกชายและลูกสาวนะครับลูกชายและลูกสาวก็จะตอบว่าอะไรครับครั้งแรกก็จะตอบว่านะครับไม่รู้ถูกไหมครับแต่พอถามครั้งที่สองลูกชายและลูกสาวก็จะตอบว่าอะไรครับนะถามครั้งแรกตอบไม่รู้พอถามครั้งที่สองถามอีกทีนึงครับลูกรู้หรือไม่ว่ามีทรายที่หน้าผากนะครับพอถามครั้งแรกไปแล้วเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตามมาครับอันนี้ลูกชายและลูกสาวจะต้องเป็นยังไงครับมองหน้ากันถูกไหมครับพอตอบเสร็จว่าไม่รู้เสร็จแล้วก็มองหน้ากันหลังจากนั้นพอพ่อถามอีกครั้งหนึ่งจะต้องตอบว่าอะไรนะลูกรู้หรือไม่ว่ามีทรายที่หน้าผากอันนี้จะตอบว่ารู้แล้วนะครับเพราะพอมองหน้ากันก็จะรู้แล้วว่านะครับมีทรายเลอะอยู่ที่หน้าผากของอีกคนหนึ่งนะครับเก่งนะครับอันนี้แบบง่ายๆก่อนทีนี้มาดูปริศนาตรรกศาสตร์ที่ซับซ้อนขึ้นมานะครับในตัวอย่างที่18นะครับบอกว่าบนเกาะ1นะครับมีชนเผ่า2เผ่านะครับชนเผ่าแรกคืออัศวินนะครับจะพูดความจริงเสมออีกชนเผ่าหนึ่งคือคนโกงซึ่งจะพูดโกหกเสมอนะครับทีนี้สมมุติว่าคุณโชคดีนะครับได้ไปที่เกาะนี้แล้วไปพบกับคน2คนบนเกาะนี้คือ A แล้วก็ B นะครับ A ก็บอกกับคุณอย่างนี้ครับว่า B เป็นอัศวินในขณะที่ B บอกกับคุณว่าเราทั้ง2เป็นเผ่าตรงข้ามกันนะครับคำถามคือคุณคิดว่า A และ B เนี่ยเป็นชนเผ่าใดครับ
โจทย์บอกอะไรเรามาบ้างนะครับบอกว่าอัศวินพูดจริงเสมอคนโกงพูดโกหกเสมอนะครับแล้วก็บอกว่าเราไปเจอ A กับ B นะครับ A บอกว่า B เป็นอัศวินส่วน B ก็บอกว่าเราทั้งสองเป็นเผ่าตรงข้ามกันนะครับลักษณะแบบนี้แหละครับคือปริศนาตรรกศาสตร์ที่ถามคุณว่าคุณคิดว่า A และ B เป็นชนเผ่าใดนะครับเรามาดูวิธีคิดของตัวอย่างที่18กันนะครับเราก็มาดูในส่วนของ A นะครับก่อน A บอกกับคุณว่า B เป็นอัศวินนะครับก่อนอื่นเราต้องสมมุตินะครับหรือกำหนดตัวแปรที่แทนประพจน์ขึ้นมาก่อนนะครับผมก็กำหนดอย่างนี้แล้วกันนะครับเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวที่จะไม่พอเอาให้ P แทนว่า A เป็นอัศวินนะครับแล้วก็ Q นะครับแทน B เป็นอัศวินเช่นเดียวกันสมมุติขึ้นมาก่อนนะครับ P แทน A เป็นอัศวินนะครับ Q แทน B เป็นอัศวินนะครับดังนั้นถามว่าถ้า A เป็นคนโกงนะครับถ้า A เป็นคนโกงก็จะแทนด้วยอะไรก็แทนด้วย not P นะครับส่วนถ้า B เป็นคนโกงก็จะแทนด้วย not Q นะครับอย่างนี้อันนี้ก็คือกำหนดตัวแปรประพจน์นะครับเอาไว้ล่วงหน้าต่อมานะครับเราก็สมมุติขึ้นมาว่าให้ A เนี่ยนะครับเป็นเผ่าใดเผ่าหนึ่งซะก่อนนะครับแล้วลองพิสูจน์นะครับจากเปรียบเทียบกับจากสิ่งที่ A แล้วก็ B พูดเนี่ยนะครับว่ามันสามารถจะเป็นจริงได้หรือไม่นะครับดังนั้นในที่นี้ผมขอสมมุตินะครับผมเอาเป็นว่าสมมุติให้ A เป็นอัศวินแล้วกันนะครับสมมติว่า A เป็นอัศวินครับทีนี้ถ้าเราสมมุติให้ A เป็นอัศวิน A บอกว่าอะไรครับ A บอกกับคุณว่า B เป็นอัศวินถูกไหมครับเมื่อ A เราสมมุติให้เป็นอัศวินอัศวินจะพูดแต่ความจริงเสมอถูกไหมครับเพราะฉะนั้น A บอกว่า B เป็นอัศวินแสดงว่า B ก็ต้องเป็นอัศวินจริงๆถูกไหมครับฉะนั้นถ้ากรณีนี้เนี่ยเราบอกว่าถ้าเราสมมุติให้ A เป็นอัศวินเราก็จะได้ว่าดังนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจากที่ A พูดนะครับ A บอกแล้วกัน A บอกกับเราเนี่ยนะครับเราก็จะได้ว่า B ก็จะต้องเป็นอะไรครับ B เป็นอัศวินด้วยนะครับนั่นหมายความว่าตรงนี้จะเป็นอะไรครับสมมติให้ A เป็นอัศวินตรงนี้ก็คือเป็น P นะครับแล้วจากที่เราสมมุติ A เป็นอัศวินเราจะได้ว่าตรงนี้นะครับ A บอกว่า B เป็นอัศวินด้วยดังนั้นนะครับ B เป็นอัศวินตรงนี้เราก็จะได้ว่าตรงนี้ก็คือ Q เห็นไหมครับตามที่เรากำหนดไว้ตรงนี้เห็นไหมครับโอเคนะครับฉะนั้นก็หมายความว่า P ของเราจะมีค่าความจริงเป็นจริง Q ของเราก็มีค่าความจริงเป็นจริงถูกไหมครับเพราะเราสมมุติ A เป็นอัศวินก็คือ P ตัวนี้เป็นจริงในขณะเดียวกันถ้า A เป็นอัศวินสิ่งที่ A พูดหรือบอกเรานะครับว่า B เป็นอัศวินก็จะมีค่าความจริงเป็นจริงด้วยนะครับจากที่เราสมมุติขึ้นมาตรงนั้นนะครับเราก็เอามาทำต่อทำยังไงครับด
ดังนั้นแสดงว่านะครับจากหน้าที่แล้วนะครับแสดงว่า A อันนี้เราดูที่ A พูดก่อนนะครับแสดงว่า A และ B เป็นยังไงครับเป็นอัศวินทั้งคู่ถูกไหมครับอันนี้สรุปต่อจากสไลด์ที่แล้วนะครับนั้นเราจะได้ว่า A และ B เป็นอัศวินนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูที่ประโยคที่ B บอกตรงนี้ B บอกว่าอะไรนะครับ B บอกว่าเราทั้งสองเป็นเผ่าตรงข้ามกันนะครับคำว่าเราทั้งสองเป็นเผ่าตรงข้ามกันเนี่ยเราเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคตรรกศาสตร์ได้อย่างไรนะครับเราจะเขียนได้อย่างนี้นะครับคือถ้า A เป็นอัศวินนะครับ B ก็จะเป็นคนโกงนะครับหรือถ้า A เป็นคนโกง B ก็จะเป็นอัศวินอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่นะครับเป็นประโยคตรรกศาสตร์ซึ่งแทนตรงนี้นะครับแทนสิ่งที่ B บอกเราเราทั้งสองเป็นเผ่าตรงข้ามกันก็คือเขียนได้อย่างนี้นะครับอันนี้คือตรงข้ามกันถูกไหมครับถ้า A เป็นอัศวินนะครับ B ก็จะต้องเป็นคนโกงอันนี้เป็นแอนถูกไหมครับหรือถ้าA เป็นคนโกงนะครับ B ก็จะต้องเป็นอัศวินนะครับจากตรงนี้นี่เองนะครับเราจะต้องเอาสิ่งที่ได้จากข้อสรุปเมื่อสักครู่นี้อันแรกคือตรงนี้ถูกไหมครับมาพิจารณากับข้อที่2ตรงนี้นะครับข้อสรุปอันแรกที่เราได้ตรงนี้เราคือเราสรุปมาจากการสมมุติให้ A เป็นอัศวินแล้วก็ดูจากสิ่งที่ A พูดตรงนี้นะครับส่วนข้อสรุปอันที่2ตรงนี้เราได้มาจากสิ่งที่ B พูดดังนั้นเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกันถ้าเราบอกว่าเอาข้อสรุปที่เราได้ทีแรกคือข้อสรุปอันที่1มาแทนลงไปในนี้เกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้ไม่มีโอกาสจะเป็นจริงเลยถูกไหมครับเพราะ B บอกว่าเราทั้งสองเป็นเผ่าตรงข้ามกันแต่ข้อสรุปอันที่1เราบอกว่าเป็นเผ่าเดียวกันคือเป็นอัศวินทั้งคู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรแสดงว่านะครับมันสิ่งที่เราได้รับคำบอกเล่ามาตรงนี้ทั้งสองถ้าเราสมมุติให้ A เป็นอัศวินแล้วเอามาเทียบกันตรงนี้มันไม่ถูกแล้วนะครับดังนั้นเราลองเปลี่ยนใหม่เราสมมุติว่าจากตรงนี้นะครับเราเปลี่ยนเป็นว่างั้นให้ A เปลี่ยนเป็นคนโกงนะครับให้ A เป็นคนโกงถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่จริงนะเพราะเราเอามาแทนในผลสรุปข้อสรุปที่2เนี่ยมันแทนยังไงก็ไม่มีโอกาสเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราลองให้ A เป็นคนโกงสิก็คือตรงนี้ก็คือ not P นั่นเองนะครับถ้าเราให้ A เป็นคนโกงเรามาดูที่สิ่งที่ A พูดคนโกงจะพูดโกหกเสมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่ A พูดเป็นยังไงครับ B เป็นอัศวินก็ไม่จริงถูกไหมครับก็แสดงว่า B ก็ต้องเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า B ก็เป็นคนโกงด้วยตรงนี้ก็คือ not Q นั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อ B เป็นคนโกงด้วยในประโยคที่2ที่ B บอกว่าเราทั้งสองเป็นเผ่าตรงข้ามกันซึ่งเราเขียนเป็นประโยคตรรกศาสตร์ได้แบบนี้
มันจําเป็นจะต้องเป็นจริงไหมก็ไม่จําเป็นถูกไหมครับเพราะว่า B เป็นคนโกงเขาก็พูดโกหกเสมอนะครับดังนั้นปริศนาตรรกศาสตร์อันนี้ก็คือสรุปได้ว่า A ก็เป็นคนโกง B ก็เป็นคนโกงนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของเทคนิคการพิสูจน์กันนะครับในการที่จะเรียนเทคนิคการพิสูจน์นะครับเราก็จะต้องศึกษาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องของกฎการวินิจฉัยนะครับวิธีการพิสูจน์ที่เป็นทฤษฎีที่เป็นการอนุมานนะครับแล้วก็การเหนี่ยวนำเชิงคณิตศาสตร์นะครับหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า mathematical induction นะครับเริ่มต้นเรามาดูก่อนว่าเราจะเรียนเรื่องของเทคนิคการพิสูจน์มาทำไมนะครับเวลาที่เราเรียนคณิตศาสตร์นะครับมันก็จะมีปัญหาสำคัญเกิดขึ้น2ประการนะครับอันแรกคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเจ้าพวกstatement หรือถ้อยแถลงทางคณิตศาสตร์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับอีกอันนึงก็คือว่าเรามีวิธีการอะไรไหมที่เราจะสามารถนำมาใช้ในการสร้างเจ้าตัวถ้อยแถลงทางคณิตศาสตร์ต่างๆเหล่านั้นนะครับเราก็จะอาศัยเรื่องของเทคนิคการพิสูจน์เนี่ยนะครับมาช่วยแก้ปัญหาทั้ง2ข้อนี้นะครับต่อไปเรามาดูเทคนิคการพิสูจน์อันแรกที่เราจะเรียนกันนะครับก็คือเรื่องของกฎการวินิจฉัยกฎการวินิจฉัยหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า rules of inference นะครับกฎนี้ก็ใช้เพื่ออธิบายขั้นตอนต่างๆนะครับที่จะใช้ในการตัดสินเพื่อหาข้อสรุปนะครับของถ้อยแถลงตรรกศาสตร์จากเซตของสมมติฐานนะครับก็คือหมายความว่าอะไรกฎตัวนี้กฎการวินิจฉัยนะครับเราใช้เพื่อหาข้อสรุปนะครับข้อสรุปของอะไรข้อสรุปของถ้อยแถลงทางตรรกศาสตร์นะครับหาข้อสรุปได้จากอะไรจากเซตของสมมติฐานนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ p นะครับ n ในวงเล็บ p imply q ทั้งหมดนี้นะครับ imply มาที่ q นะครับอันนี้คือตัวอย่างของกฎการวินิจฉัยอันหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเป็นถ้อยแถลงประกอบที่เป็นสัจจนิรันดร์นะครับสัจจนิรันดร์นักศึกษายังจำได้ไหมครับ tautology คือเป็นจริงเสมอกฎอันนี้เราเรียกว่า modus ponens นะครับ modus ponens นะครับเป็นพื้นฐานของกฎการวินิจฉัยนะครับจากเจ้าตัว modus ponens ตรงนั้นนะครับเวลาเราเขียนเราสามารถเขียนอยู่ในรูปแบบนี้นะครับก็คือนะครับผมเขียนกฎจากสไลด์ในหน้าที่แล้วให้ดูอีกทีนึงนะครับในสไลด์หน้าที่แล้วเนี่ยกฎมันคือเป็นอย่างนี้นะครับ p นะครับ n กับในวงเล็บนะครับ p imply q นะครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับ imply มาอย่าง q นะครับตัวนี้ก็คืออันนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือเทอมนี้และอันนี้ก็คือ Q ตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับการเขียนลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเขียนให้อะไรครับสมมติฐานนะครับอยู่ในแนวตั้งตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้คือสมมติฐานนะครับแล้วเราก็จะมีเส้นใต้ขีดเอาไว้เห็นไหมครับตรงนี้เป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าจบสมมติฐานตรงนี้ละส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับคือผลสรุปนะครับอันนี้นะครับหมายความว่าอะไรเราบอกแล้วว่านะครับอันเนี้ยกฎ modus ponens เนี่ยเป็นสัจจนิรันดร์คือเป็นจริงเสมอนะครับดังนั้นนะครับ
ความหมายก็คือว่าไม่ว่าสมมติฐาน P และการอนุมาน P imply Q จะมีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จก็ตามนะครับผลสรุปของการอนุมานคือผลสรุปของตรงนี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นจริงเสมอนะครับก็คือเป็น tautology นั่นเองเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่ามันจริงหรือเปล่านะครับโดยการใช้ตารางความจริงของ modus ponens นะครับก็เรามี p กับ q อยู่นะครับแล้วเราก็หา p imply q ก่อนนะครับฉะนั้นอันแรกนี้นะครับตรงนี้ p เป็นจริง q เป็นจริง imply กันก็ได้จริงนะครับ p เป็นจริง q เป็นเท็จนะครับ imply กันก็ได้เท็จนะครับ p เป็นจริงนะครับพูดผิดครับ p เป็นเท็จนะครับ q เป็นจริงผลของการอนุมานนะครับคือ p imply q ก็ได้จริงนะครับและสุดท้ายอันนี้ก็ได้จริงเช่นเดียวกันนะครับต่อมาก็นำเอา p นะครับมาแอนกับ p imply q ตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นอันแรกได้อะไรครับ p มาแอนกับตรงนี้นะครับจริงแอนจริงก็ได้จริงนะครับจริงแอนกับเท็จนะครับก็ได้เท็จนะครับเท็จแอนกับจริงก็ได้เท็จนะครับเท็จแอนกับจริงเช่นเดียวกันนะครับก็ได้เท็จเหมือนกันสุดท้ายตรงนี้นะครับคือส่วนของ modus ponens นะครับเราก็นำเอานะครับตรงนี้นะครับมา imply ไปยัง Qนะครับแล้วเราก็มาใส่ผลลัพธ์ของการอนุมานที่ตรงนี้นะครับดูอันแรกนะครับจริงนะครับ imply จริงก็ได้จริงครับต่อมาครับเท็จ imply เท็จก็ได้เท็จครับใช่ไหมไม่ใช่ครับได้จริงครับพูดผิดครับต่อมานะครับเท็จimply จริงก็ได้จริงนะครับและสุดท้ายครับเท็จ imply เท็จก็ได้จริงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าผลลัพธ์ของ modus ponens คือตรงนี้เป็นยังไงครับเป็นจริงหมดเลยไม่ว่า p หรือ q จะเป็นอะไรก็ตามนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเมื่อเราพิจารณาตรงนี้นะครับก็จะเหมือนกับที่ความหมายที่ผมอธิบายไปในสไลด์ที่แล้วไม่ว่า p หรือว่า p imply q ตรงนี้นะครับที่มาแอนกันตรงนี้จะเป็นอะไรก็ตามสุดท้ายนะครับถ้าเราหา modus ponens ตรงนี้คือทั้งหมดตรงนี้ผลของการอนุมานจะได้เป็นจริงเสมอนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่19นะครับเขาบอกว่ากำหนดสมมติฐานมาคือถ้าวันนี้หิมะตกดังนั้นเราจะไปเล่นสกีแล้วก็สมมติฐานอีกงานหนึ่งคือวันนี้หิมะตกนะครับแล้วก็บอกว่าผลสรุปคือเราจะไปเล่นสกีนะครับถามว่าผลสรุปเนี้ยเป็นจริงหรือไม่ผลสรุปของการอนุมานนะครับจะเป็นจริงหรือไม่อันนี้เขาแนะนำมาอยู่แล้วนะครับว่าให้ใช้ modus ponens ในการวินิจฉัยนะครับก็เริ่มต้นเราก็หาประโยคหรือข้อความที่จะแทนด้วยตัวแปรประพจน์ก่อนนะครับอันแรกก็จะมีนี้นะครับวันนี้หิมะตกนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราจะไปเล่นสกีนะครับเราก็แทนด้วยตัวแปรประพจน์วันนี้หิมะตกเราแทนด้วย p แล้วกันนะครับแล้ว
ก็เราจะไปเล่นสกีเราแทนด้วย Q นะครับเพราะฉะนั้นในประโยคแรกคือตรงนี้นะครับเราก็สามารถเขียนออกมาอยู่ในรูปของประโยคตรรกศาสตร์ได้ก็คือว่าได้เลยครับตรงนี้มีคำว่าถ้าดังนั้นมันก็คือโอเปอเรเตอร์อะไรครับ imply ถูกไหมครับก็ p imply q นะครับวันนี้หิมะตกก็ p เฉยๆถูกไหมครับเพราะไม่มีโอเปอเรเตอร์อะไรส่วนผลสรุปบอกว่าเราจะไปเล่นสกีตรงนี้ก็คืออะไรครับคือ Q นั่นเองดังนั้นจะเห็นว่าเรามีสมมติฐานอยู่กี่อันครับ1 2 2อันนะครับและมีผลสรุปอยู่1อันนะครับคือตรงนี้ตัว Q นี้ตรงนี้ผลสรุปนะครับเขาถามว่าผลสรุปของการอนุมานเป็นจริงหรือไม่นะครับอะไรอนุมานไปยังอะไรก็คือนะครับถ้าเรามาเขียนอยู่ในรูปสัญลักษณ์ก่อนก็คือหมายความว่าเรามีนะครับเทอมที่1กับเทอมที่2เนี่ยมาแอนกันนะครับก็คือตรงนี้นะครับ1อันนี้มาแอนกับ2นะครับแล้วนะครับ imply ไปยังผลสรุปตัวนี้สมมติผมใส่ให้มันหน่อยละกันว่าเป็นเลข3ละกันนะครับ imply เป็น3ตัวนี้นะครับคือถ้าเรามีในกฎของการวินิจฉัยเนี่ยถ้าเรามีสมมติฐานหลายๆตัวเนี่ยนะครับเราก็จะจับมาแอนกันนะครับดังนั้นจากตรงนี้นะครับที่เขียนไว้ตรงนี้เราก็แทนพวกนี้ลงไปนะครับแทนลักษณะที่เป็นตัวแปรประพจน์ลงไปเราก็จะได้ว่าอะไรนะครับ p imply q นะครับตรงนี้ and กับ p ทั้งหมดนี้นะครับ imply ไปยัง q นะครับสังเกตดูนะครับตรงนี้ก็คือ modus ponens นั่นเองนะครับในสไลด์ที่แล้วที่เราเรียนมาเนี่ย p จะอยู่ข้างหน้านะครับแต่เนื่องจากว่า and เราสามารถสลับที่กันได้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือ modus ponens ดังนั้นโจทย์ถามว่าอะไรถามว่าผลสรุปของการอนุมานนี้เป็นจริงหรือไม่พอเราเขียนปุ๊บนะครับเขียนออกมาแล้วมันอยู่ในรูป modus ponens ซึ่งตรงกับกฎการวินิจฉัยถูกไหมครับดังนั้นเราไม่ต้องมานั่งแทนค่าแล้วครับว่า p เป็นอะไร q เป็นอะไรแล้วผลสรุปของการอนุมานจะได้เป็นอะไรนะครับเราสามารถตอบได้ทันทีนะครับเนื่องจากว่ามันตรงกับกฎการวินิจฉัยนั่นเองเราก็ตอบได้ทันทีว่าผลสรุปของการอนุมานนี้นะครับเป็นจริงนะครับนี่คือตัวอย่างกฎการวินิจฉัยที่สำคัญนะครับอันนี้คือกรณีที่มีสมมติฐานอันเดียว imply ไปยังผลสรุปนะครับผลของการอนุมานตรงนี้ผลของการอนุมานคือมองทั้งหมดตรงนี้นะครับก็จะเป็น tautology นะครับทุกอันเป็น tautology หมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของมันอันนี้คือชื่อกฎการวินิจฉัยที่ชื่อว่ากฎการบวกaddition นะครับนะครับอย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างนี้ให้ดูเห็นไหมครับมีสมมติฐาน2ตัวคือ p แล้วก็สมมติฐานอีกอันนึงคือ q เห็นไหมครับตรงนี้เขาก็จะจับมาแอนกันนะครับแล้วตรงนี้ขีดเส้นใต้คือบอกให้รู้ว่าจบในส่วนของสมมติฐานนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับมีเครื่องหมายเพราะฉะนั้นตรงนี้คือผลสรุปนะครับก็จะเป็น p นะครับ and qทั้งหมดนี้ imply ไปยัง p and q นะครับอันนี้คือกฎการวินิจฉัยที่ชื่อว่า conjunction นะครับกฎพวกนี้นะครับนักศึกษาก็ไม่ต้องจำนะครับเพราะว่าเวลาที่สอบเนี่ยผมก็จะให้ตารางของกฎการวินิจฉัยพวกนี้ไปด้วยนะครับ
แต่ว่านักศึกษาต้องพิจารณาว่าสามารถที่จะแปลงจากประโยคนะครับให้เป็นประโยคตรรกศาสตร์ได้นะครับแล้วก็สามารถเทียบได้ว่ามันตรงกับกฎการวินิจฉัยข้อใดนะครับอันนี้ก็คือกฎที่มีอีกหลายๆกฎตามนี้นะครับลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างที่20 โจทย์บอกว่าจงพิจารณาว่าต้องใช้กฎการวินิจฉัยข้อใดในการแสดงว่าถ้าตอนนี้อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งแล้วดังนั้นตอนนี้อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหรือหิมะตกนะครับทำยังไงครับเริ่มต้นเราก็ต้องหานะครับข้อความที่เราจะสามารถใช้เป็นประพจน์แล้วก็กำหนดตัวแปรประพจน์ขึ้นมาแทนนะครับแล้วก็หาพวกตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ต่างๆที่อยู่ในประโยคนะครับมาดูอันแรกครับตอนนี้อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งนะครับนะครับอยู่ตรงนี้ที่ผมขีดสีเหลืองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันก็คือหิมะตกตรงนี้นะครับส่วนโอเปอเรเตอร์นะครับก็จะมีถ้าแล้วนะครับนะครับถ้าแล้วจริงๆมันรวมตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับหรือเห็นไหมครับจริงๆตรงนี้เราจะเขียนว่าถ้าตอนนี้อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งดังนั้นอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ภาษาไทยเนื่องจากว่าบางทีมันมีคำเชื่อมหลายคำงั้นเวลาอ่านอาจจะงงนะครับก็ต้องพิจารณาดูให้ดีเรามาเริ่มที่เส้นใต้สีเหลืองก่อนอันนี้ผมให้เป็น P แล้วกันนะครับส่วนที่ขีดเส้นใต้สีม่วงผมแทนด้วย Q ส่วนถ้าแล้วก็ดังนั้นตรงนี้นะครับก็คือโอเปอเรเตอร์อะไรครับ imply นะครับส่วนตรงนี้ก็โอเปอเรเตอร์ or นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราจะเขียนออกมายังไงครับตรงไหนคือสมมติฐานตรงไหนคือผลสรุปนะครับคุณจะเห็นว่ามันมีโอเปอเรเตอร์ imply อยู่นะครับผมขอลบตรงนี้ออกก่อนนะครับสมมติว่าถ้าเราแบ่งดูนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่1ถูกมั้ยครับตรงนี้ถ้าตอนนี้อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งคือตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่2และหิมะตกตรงนี้เป็นส่วนที่3ถ้าพิจารณาดูนะครับจะเห็นว่าส่วนที่1นะครับเห็นไหมครับจะ imply ไปยังส่วนที่2 or กับส่วนที่3ถูกไหมครับถูกไหมครับนะครับถ้าตอนนี้อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งแล้วดังนั้นตอนนี้อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหรือหิมะตกนะครับถ้าเราเขียนอยู่ในรูปตัวแปรประพจน์ก็คืออย่างนี้ P imply อะไรครับ P or Q นะครับจากรูปแบบอย่างนี้เราก็เขียนให้อยู่ในรูปของนะครับกฎการวินิจฉัยนะครับวิธีการเขียนก็คือเอาสมมุติฐานไว้ด้านบนนะครับแล้วถ้าจบสมมุติฐานแล้วเราก็ขีดเส้นใต้ซึ่งถ้าดูจากอันนี้เห็นไหมครับมันมีสมมุติฐานแค่อันเดียวนะครับเราก็ขีดนี้เลยครับแล้วก็เพราะฉะนั้น P O Qโอเคถามว่ามันตรงกับกฎการวินิจฉัยข้อใดนักศึกษาลองเปิดย้อนกลับไปดูในตารางที่เป็นกฎการวินิจฉัยในสไลด์ที่ผ่านมานะครับเพราะ
เราเปิดไปดูจะเห็นครับตรงกับกฎการวินิจฉัยอันหนึ่งที่ชื่อว่าเจอไหมครับชื่อว่า addition นะครับ addition rule นะครับนะครับอันนี้คือกฎการวินิจฉัยที่เราใช้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพอเราพิจารณาเราเขียนนะครับจากแปลงจากประโยคต่างๆเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของประโยคตรรกศาสตร์เขียนให้อยู่ในรูปของกฎการวินิจฉัยนะครับจริงๆเขียนนะครับหรือไม่เขียนก็ถ้านักศึกษาสามารถดูตรงนี้แล้วเข้าใจก็มีค่าเท่ากันนะครับแต่ถ้าไม่แน่ใจก็อาจจะเขียนออกมาเป็นอย่างนี้เพื่อให้แยกแยะได้ว่าโอเคตรงนี้คือจบสมมติฐานแล้วตรงนี้คือผลสรุปนะครับแล้วนักศึกษาไปดูเทียบกับกฎนะครับว่ามันตรงกับกฎข้อไหนถ้ามันตรงนั่นก็หมายความว่าอะไรครับมันเป็นสัจจนิรันดร์คือผลสรุปของการอนุมานตรงนี้จะเป็นจริงเสมอนะครับแต่โจทย์ข้อนี้ไม่ได้ถามว่าผลสรุปของการอนุมานเป็นอะไรเขาถามแค่ว่ามันตรงกับกฎข้อไหนเท่านั้นเองนะครับลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างที่21นะครับอันนี้จะเป็นให้เราพิจารณาด้วยว่าผลสรุปของการอนุมานเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงนะครับโจทย์บอกว่านะครับถ้าวันนี้ฝนตกแล้วเราจะไม่มีงานเลี้ยงในวันนี้ถ้าเราไม่มีงานเลี้ยงวันนี้ดังนั้นเราจะมีงานเลี้ยงวันพรุ่งนี้ดังนั้นถ้าวันนี้ฝนตกเราจะมีงานเลี้ยงวันพรุ่งนี้เห็นไหมครับอ่านแล้วก็เริ่มงงๆนะครับทีนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนครับเริ่มต้นก็เหมือนเดิมครับเราพยายามหาข้อความที่เราจะสามารถแทนด้วยตัวแปรประพจน์ให้ได้นะครับแยกแยะมันออกมาก่อนก็เริ่มต้นวันนี้ฝนตกนะครับมีอยู่ตรงไหนบ้างวันนี้ฝนตกอันเดียวกันนะครับเราจะไม่มีงานเลี้ยงในวันนี้นะครับไม่มีงานเลี้ยงในวันนี้เห็นไหมครับเราไม่มีงานเลี้ยงวันนี้แล้วก็อีกอันนึงเราจะมีงานเลี้ยงวันพรุ่งนี้นะครับเห็นไหมครับฉันจะมีอยู่สามตัวแปรเห็นไหมครับผมก็ใส่ค่าลงไป P อันนี้ก็เป็น Q แล้วตัวนี้ก็เป็น R นะครับ P Q R เห็นไหมครับจากนั้นทำยังไงครับเราก็แทนนะครับประโยคต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของประโยคตรรกศาสตร์นะครับถ้าแล้วเห็นไหมครับมีถ้าแล้วก็แล้วอยู่ตรงนี้ก็เป็น imply ถูกไหมครับฉะนั้นอันแรกเราก็ได้ว่า p imply q นะครับอันต่อมาครับถ้าดังนั้นก็เป็นอะไรเหมือนกันครับ imply เหมือนกันก็คืออะไรอันนี้สีม่วงนี้คือ Q นี่นะครับก็คือ Q imply R นะครับประโยคสุดท้ายดังนั้นถ้าวันนี้ฝนตกเราจะมีงานเลี้ยงวันพรุ่งนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะของอะไรครับimply เหมือนกันนะครับถูกไหม imply นะครับก็เป็นอะไร imply อะไรครับเป็น p imply r นะครับนะครับเราก็จะได้ประโยคที่แทนประโยคตรรกศาสตร์ขึ้นมาแต่ไม่ใช่ครับประโยคตรรกศาสตร์ที่แทนประโยคปกติขึ้นมา3อันละนะครับจากนั้นเราก็มาทำอะไรครับเขียนให้อยู่ในผมขอเขียนให้อยู่ในรูปของตัวรูปแบบการเขียนกฎการวินิจฉัยเลยนะครับก็คือถามว่าแล้วอันนี้ส่วนไหนคือสมมติฐานส่วนไหนคือผลสรุปนะครับ2ข้อความแรกอันนี้นะครับอันนี้กับอันนี้คือสมมติฐานนะ
ไหมครับเพราะตรงนี้เขาบอกว่าดังนั้นถ้าวันนี้ฝนตกเราจะมีงานเลี้ยงวันพรุ่งนี้อันนี้คือประโยคสุดท้ายก็คือผลสรุปนะครับเราก็เขียนอยู่ในรูปแบบนี้ครับ P imply Q นะครับ Q imply R แล้วก็ขีดเส้นครับเพราะฉะนั้นนะครับ P imply R นะครับอันนี้ตรงกับกฎการวินิจฉัยข้อไหนครับเราก็ไปดูเหมือนเดิมครับไปดูในตารางนะครับตรงกับกฎที่ชื่อว่า hypothetical syllogism นะครับ hypothetical นะครับตรงกับกฎนี้นะครับนี่นะครับสุดท้ายนี่ตัวอย่างสุดท้ายก็ในเรื่องของกฎการวินิจฉัยนะครับก็จะมาดูวิธีการนะครับที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับอันนี้คือเขาถามแล้วว่าจงแสดงว่าสมมติฐานต่างๆต่อไปนี้คือ3อันนี้นะครับอันนี้คือสมมติฐานถามว่าจะนำไปสู่ผลสรุปอันเนี้ยจริงหรือเปล่านะครับสมมติฐานแรกคือถ้าคุณส่งอีเมลให้ฉันดังนั้นฉันจะเขียนโปรแกรมเสร็จสมมติฐานที่2นะครับถ้าคุณไม่ส่งอีเมลให้ฉันดังนั้นฉันจะไปนอนแต่หัวค่ำแล้วก็สมมติฐานสุดท้ายถ้าฉันไปนอนแต่หัวค่ำดังนั้นฉันจะตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นนะครับก็ถามว่าสมมติฐาน3อันนี้จะนำไปสู่ผลสรุปว่าถ้าฉันเขียนโปรแกรมไม่เสร็จดังนั้นฉันจะตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นจริงหรือเปล่านะครับวิธีการทำเรามาดูกันครับก็เหมือนเดิมครับก็คือว่าเราก็ต้องทำอะไรก่อนครับหาข้อความนะครับที่เราจะสามารถใช้ตัวแปรประพจน์ไปแทนได้นะครับลองดูครับมีอันไหนบ้างครับคุณส่งอีเมลให้ฉันนี้ใช่ไหมครับแล้วมีอะไรครับฉันจะเขียนโปรแกรมเสร็จนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับฉันจะไปนอนตั้งแต่หัวค่ำนี้นะครับแล้วก็ฉันจะตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นโอเคไหมครับก็มีทั้งหมดเท่าไหร่ครับ1 2 3นะครับและ4นะครับส่วนอันนี้คุณไม่ส่งอีเมลให้ฉันก็จะเป็น not ของอันนี้นะครับเดี๋ยวเรากำหนดตัวแปรให้มันก่อนอันนี้ก็ให้เป็น p นะครับตรงนี้เป็น q นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น r ตรงนี้ก็ r นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตรงนี้คือ sนะครับส่วนตรงนี้นะครับคุณไม่ส่งอีเมลให้ฉันนะครับก็จะเป็น not p นั่นเองนะครับเห็นมั้ยครับเราได้ตัวแปรประพจน์ครบละอันนี้คือในส่วนของสมมติฐานนะครับก็เหมือนเดิมครับมีตัวโอเปอเรเตอร์อะไรบ้างก็มีถ้าดังนั้นนะครับก็เป็น imply นี่ก็เหมือนกันถ้าดังนั้นอันนี้ก็ถ้าดังนั้นเพราะฉะนั้นเป็น imply หมดเลยนะครับนะครับเราก็เขียนให้อยู่ในรูปของประโยคตรรกศาสตร์ครับอันนี้ก็คือ p imply q นะครับสมมติฐานที่2ก็คือ not p imply r สมมติฐานที่3อันสุดท้ายก็คือ r imply sครับเราก็จะได้อย่างนี้ดูต่อนะครับผลสรุปเขาบอกว่าถ้าฉันเขียนโปรแกรมไม่เสร็จดังนั้นฉันจะตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นฉันเขียนโปรแกรมไม่เสร็จคืออันไหนครับดูในนี้ครับฉันเขียนโปรแกรมเรามีแต่ฉันจะเขียนโปรแกรมเสร็จคือ Q เพราะฉะนั้น
ฉันเขียนโปรแกรมไม่เสร็จก็คืออะไรครับตรงนี้ก็คือ not queue นะครับฉันจะตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นเรามีอยู่แล้วใช่ไหมครับ คืออันนี้ครับ yes เห็นไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือฉันจะตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นตรงนี้คือ yes และโอเปอเรเตอร์ก็คือถ้าดังนั้นก็คือ imply เพราะฉะนั้นผลสรุปตรงนี้เราได้อะไรครับเขียนอยู่ในรูปของประโยคตรรกศาสตร์ก็คือ not q imply yes ไหมครับโอเคทีนี้ทำไงต่อเรามีสมมุติฐานอยู่3อันตามนี้นะครับคืออันที่1อันนี้อันที่2นะครับแล้วก็อันนี้อันที่3แล้วมีผลสรุปอยู่1อันคืออันนี้ถ้าเราจับมาเขียนเลยนะครับลองเขียนดูไหมครับดูซิว่ามันจะตรงกับกฎอะไรไหมนะครับเราผมเขียนในส่วนของตัวสมมติฐานก่อนละกันถ้าสมมติเราจับมาเรียงกันนะครับมาเรียงกันอย่างนี้p imply q นะครับทุกตัวเอามาแอนกันนะครับ not p เขียน not ใหม่ยาวเกินนะครับ not p imply r แอนกับ r imply s แล้วทั้งหมดนี้ก็ imply ไปยังสมมติฐานที่เราแปลงออกมาก็คืออันนี้นะครับ not q imply s ตัวนี้นะครับ not q imply s นะครับนักศึกษาลองไปเทียบดูสิครับว่าอันนี้มันตรงกับกฎการวินิจฉัยข้อไหนมีหรือไม่นะครับถ้ามันตรงเลยเนี่ยก็ง่ายครับเราก็สามารถตอบได้ทันทีว่าโอเคผลสรุปของการอนุมานอันนี้นะครับหรือสิ่งที่โจทย์ถามว่ามันอิมพลายไปยังอันนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะตอบว่าจริงถูกไหมครับเพราะว่าถ้ามันตรงกับกฎที่มีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้านักศึกษาลองไปเทียบดูตอนนี้นะครับจะเห็นว่ามันไม่มีเลยนะครับไม่มีสมมติฐานอันไหนที่มีลักษณะตรงตามที่เราเขียนนี้เลยนะครับงั้นทำยังไงครับเราก็ต้องใช้วิธีการเรื่องของการสมมูลกันของคำพจน์ที่เราเรียนไปแล้วนะครับคือพยายามแปลงนะครับคำพจน์หรือถ้อยแถลงต่างๆเหล่านี้ให้ไปอยู่ในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่มันสมมูลกันนะครับเพื่อจะได้สามารถหาให้มันตรงกับกฎที่เรามีอยู่ได้นะครับโอเคอ่ะผมก็จะอธิบายให้ดูนะครับว่าเราทำยังไงสมมติฐานอันแรกคือ p imply q เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับอันที่1ตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ contrapositive ของมันได้นะครับContrapositive คืออะไรนักศึกษาต้องย้อนกลับไปดูแล้วนะครับจำไม่ได้ฮะหรือนึกไม่ออก Contrapositive คืออะไรนะครับถ้าเราเอาตัวนี้นะครับ p imply q นะครับมาหา Contrapositive นะครับ Contrapositive นะครับของ p imply q คืออะไรครับจำได้ไหมเอ่ย contrapositive ของ p imply q ก็คือ not q imply not p อันนี้คือ contrapositive นะครับดังนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ
เราก็จะเขียนนะครับตรงนี้ใหม่นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับจาก p imply q เราก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับผมแทนลงไปสไลด์มีที่จำกัดนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องเปิดกลับไปกลับมานิดหนึ่งนะครับถ้าเป็น not นะครับ not q imply not p นะครับแล้วก็ and กับอะไรครับสไลด์หน้านี้ครับ not p imply r not p นะครับnot p imply r นะครับแล้วก็ and กับอันสุดท้ายตรงนี้ครับ r imply s นะครับอันนี้คือส่วนของสมมติฐานถูกไหมครับตรงนี้สังเกตดูครับคู่นี้นะครับกับคู่นี้มันจะสอดคล้องกับกฎอันหนึ่งนะครับกฎอะไรครับกฎ hypothetical syllogism นะครับ hypothetical syllogism คืออันไหนhypothetical syllogism เหมือนกับตัวอย่างที่21เมื่อสักครู่นี้ได้ไหมครับผมเปิดย้อนกลับมาให้ดูตรงนี้ไงครับเห็นไหมครับตรงนี้ q อันนี้คือ imply สมมติฐานเป็นการ imply สมมติฐานอีกอันนึงก็เป็นการ imply นะครับตัวนี้เหมือนกับตัวนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลานะครับ imply ไปยังผลสรุปของกฎเนี่ยมันจะได้ตัวนี้คือ p เห็นไหมครับตัวนี้ imply กับตัวนี้คือ r เห็นไหมครับดังนั้นนะครับมันเข้าลักษณะเดียวกันเลยครับคืออะไรครับเห็นไหมครับสมมติฐานตรงนี้เป็น imply สมมติฐานตรงนี้ก็เป็น imply ตัวนี้เหมือนกับตัวนี้เห็นไหมครับมันเป็น not p กับ not p เหมือนกันดังนั้นถ้าเรานะครับใช้กฎมาช่วยเติมตรงนี้นะครับสมมติฐาน2อันนี้สามารถยุบรวมนะครับเหลืออันเดียวก็คือจะกลายเป็นเอา not q มา imply กับ r นั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ยุบรวมกันนะครับใช้ hypothetical syllogism นะครับเราจะได้not q imply กับ r นะตอนนี้เรายุบเหลือ1นะครับจาก2สมมติฐานยุบเหลือ1สมมติฐานได้แล้วแล้วก็มา or กับ r imply s เห็นไหมครับทีนี้ทำยังไงต่อไม่ยากแล้วนะครับสังเกตดูครับใช้กฎเดียวกันครับตรงนี้เป็น imply สมมติฐานเป็นการ imply สมมติฐานที่2ก็เป็นการ imply แล้วยังไงครับตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใช้กฎเดียวกันเลยครับ hypothetical syllogism ยุบอันนี้ครับก็จะเหลืออะไรก็จะเหลือ not q imply กับ s นะครับเราก็จะได้ not qimply กับ s เห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำการนำกฎการวินิจฉัยมาวิเคราะห์เห็นไหมครับคือเราไม่ต้องนั่งแทนค่าละนะครับเราดูมันตรงกฎนะครับเราก็ยุบรวมอันนี้ตรงกับกฎเราก็ยุบรวมคำตอบของเราเห็นไหมครับได้ตัวนี้ออกมาตรงหรือสอดคล้องกับสมมติฐานไหมครับสมมติฐานที่เราเขียนไว้เมื่อสักครู่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือที่เราแปลความออกมา
เหมือนกันเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าสิ่งที่โจทย์ถามนะครับคือย้อนกลับมาดูตรงนี้เห็นไหมถามว่าถ้ามีสมมติฐาน3อันนี้จะนำไปสู่ผลสรุปแบบนี้ใช่หรือเปล่าคำตอบก็คือใช่เห็นไหมครับเพราะเราพิสูจน์มาแล้วเห็นไหมครับตรงนี้อันนี้คือเราเขียนสมมติฐานมาแล้วก็ใช้กฎการวินิจฉัยยุบรวมมาเรื่อยๆจนได้ตรงนี้ซึ่งมันสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกเห็นไหมครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าเห็นไหมเราเริ่มต้นด้วย contrapositive คือถ้านักศึกษาไม่สามารถนะครับแปลงจาก P imply Q มาเป็นตัวนี้ได้เนี่ยมันก็จะไปต่อบากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการสมมูลกันสำคัญนะครับนักศึกษาต้องรู้ว่าการ imply นะครับมันสมมูลกับอะไรยังไงบ้างนะครับก็คือพวก contrapositive convert inverse อะไรพวกนี้นะครับถ้ายังจำไม่ได้ก็ต้องไปทบทวนดูนะครับก็จบในส่วนของโมดูลที่5เพียงเท่านี้ครับ